เอาละครับอีกสักครู่เราก็จะได้ทราบว่าทั้ง2ทีมมีใครกันบ้าง นะครับนะเล่นสั้นเล่นลูกสุดมาให้กับจิระเจริญสุขไต่คานออกไปครับลูกนี้จิระไม่มีใครมาขวางบอลมันโด่งไปหน่อยครับไหลต่อนพลเติมแล้วตักไปทางเสาแรกชาร์จของตาตุ้งมาได้ทันแต่ว่าตรงตัวของชนินแซ่เอียครับโอ้โหนี่แหละครับสัญญาณมาแล้วกาสเม่ยิงเสาแรกเกือบจะหลอกชนินได้เหมือนกันแต่ว่าชนินก็บินปัดออกไปได้เป็นลูกเตะมุมของแบงคอกแหละครับโอ้โหท่านนึงครับบอลอาจจะไม่ได้ถึงกับแรงมากเท่าไหร่ครับโอ้โหแต่คมสัญญาณมาอาทิตย์เปิดให้เปลี่ยนทางโดยโจแต่เขื่อนโอ้โหสลัดตัวประกบมาได้แล้วว่าเกมรับของแบงคอกวันนี้ปล่อยให้มีช่องโอ้โหโชคดีที่โจแต่เขื่อนหาโอ้โหดูครับโจแต่เขื่อนพุ่งเข้ามาคนเดียวครับคือต้องมีการหลงนะครับในชบแล้วปัดเปิดมาถึงปากจุงสูปล่อยตัวลงพื้นอย่างนี้ครับไพฑูรย์ไพฑูรย์ปล่อยนิ่มๆมาให้กับกัสมี่แล้วตาตู้โอ้โหไม่ได้เลนโดตาตู้โอ้โหเหลือเชื่อครับยิงตรงนั้นหลุดไปได้ยังไงครับดูครับไพฑูรย์หยอดไปกัสมี่โคงชงเคาะกลับมาให้ระยะตรงนั้นแค่7หลาเท่านั้นครับกลางประตูด้วยครับแต่ยิงหักซ้ายนพพลเติมขึ้นมาเติมแล้วปัดเปิดให้กับตาตู้โอ้โหสุดสวยกับเลนโดตาตู้1-0ที่แบงคอกขึ้นนำจนได้เอาจนได้เลยครับตาตู้ก่อนหน้านี้นี่มีพลาดลูกง่ายๆไปแต่ว่าคราวนี้ครับโอ้โหทิ้งตัวโขกอย่างสวยเลยครับนาทีที่4แบบนี้ครับแล้วจากนพพลนี่แหละครับที่ให้กับตาตู้มาที่จุดนัดพบเลยครับฉีกตัวประกบมานะครับตามไม่ทันเลยครับยอดรักที่อยู่ด้านหลังครับแล้วดูโอ้โหลูกนี้ชนบุรีกับสงขลาแค่ไหนได้ซ้ายซัดเสาแรกหักเยอะไปหน่อยครับยังไม่เข้ากรอบยังตีเสมอไม่ได้แต่ว่าวิถีบอลตกน่ากลัวมากนะครับยิงลูกมากไปนิดเดียวเลยครับอาทิตย์ไหลต่อมาสุรเชษฐ์สุรเชษโยกโยกแล้วเปิดเสาไกลหวดลูกนี้ผ่านหน้าประตูไปครับโอ้โหเกือบจะเป็นประตูตีเสมอก่อนสิ้นเสนวีดครึ่งแรกครับของทางไชน่าที่เองนิดเดียวครับมีกาเมอร์ซี่ก็เลยต้องวิทยาโดนชนพลิกสวยเลยครับโอ้โหเอกชัยหนีมาได้ครับหนียอดรักมาได้ฝากเข้ามาให้กับกัสมี่รอซ้ายสายยังไม่มาคืนกลับไปเอกชัยที่เดียวเดียวหลบประตูแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห2ประตูต่อ0ครับมาแค่2คนก็ทำได้ครับประตูที่2ของทางแบงคอกครับจากเอกชัยสำเร็จครับหลุดกับหลักล้ำหน้าเข้าไปก็สามารถที่เอาชนะชนินได้บอลจากแคสมี่มาให้แล้วไม่ล้ำซะด้วยนะครับโอ้โหเหลือตัวสุดท้ายด้านไกลเลยครับของไชน่าที่ห้อยอยู่นะครับแล้วดูเอกชัยโอ้โหรอให้ชนินทิ้งตัวไปอีกด้านครับแตะนี้แล้วก็ก็ไม่ใช่ต่างชาติไม่ใช่โคต้าเอเชียจีระเจริญสุขครับเติมขึ้นมาจีระวางเข้ามาแล้วมงเน้นๆตีใครแตกได้แล้วครับเอาละครับตามมาเป็น1ประตูต่อ2ครับจากมิเชลเมอร์ซี่ครับโอ้โหแบบนี้นี่เรียกใครได้ครับมิก้าเมอร์ซี่พานุพงศ์ตอนแรกคุมอยู่นะครับแต่ว่าบอลที่หยอดมาจากจีระเนี่ยโอ้โหมันลงเป๊ะที่มิก้าเมอร์ซี่ครับที่ฉีกมาที่เสาไกลแล้วมงสวนทางกิติพงษ์ภูแถวเชื่อเข้าไปครับทำให้เกมยังไม่ขาดนะครับมาถึงตรงนี้ชัยนาทชนินแล้วก็จบเกมเป็นว่าแบงคอกมาล้างตาจากปีที่แล้วที่ไม่ชนะได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็ประเดิมด้วย3คะแนนครับสำหรับการเปิดฤดูกาลนะครับแบงคอกยูไนเต็ดครับบุกเอาชนะไชน่าทอนบิลได้แบบสนุกสูสีเลยครับ2ประตูต่อ1นะครับแบงคอกนำก่อน2-0จากตาตู้นาที40แล้วก็เอกชัยนาที57ส่วนไชน่ามาตีไข่แตกได้จากเมอร์ซี่นาที61แต่ว่าก็ต้องแพ้ไปในเกมแรกของฤดูกาลขาบ้านตัวเองนะครับสำหรับทีมนกใหญ่ครับวันนี้เรา2คน